กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่งสการ CM นะครับวันนี้จะมาอยู่ในช่วงรายการนะครับสอนสร้างทำเมนสำหรับเผาศพสัตว์นะครับ EP ที่2นะครับตอนนี้ผมก็ได้ดำเนินการสร้างไปถึงตอนนี้ละเดี๋ยวผมอาจจะสร้างเลยแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปทำเดี๋ยวผมจะไล่มาอธิบายการสร้างทีละสเต็ปนะครับรอบๆเมนรูอะไรล่ะเมนก็จะประมาณนี้นะใช้บล็อก3ชั้นนะฮะข้างในมันก็จะเป็นเหมือนห่วงระบายอากาศตอนนี้ตรงป่องยังไม่ได้ทำนะกำลังวางโครงไว้อยู่เป็นประมาณนี้โอเคนะครับมาเข้าสู่การวิธีสร้างกันเลยนะโอ้ยยุ่งกัดหลังจากที่เราดำเนินการสร้างในคลิปที่แล้วไปถึงตรงนี้นะฮะตรงส่วนของตรงนี้กับตรงนี้ยังไม่มีโอเคครับผู้ชมสร้างอันนี้ไอ้ที่รอลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำการก่อบล็อกตรงนี้เลยนะนี่ชั้นนี้แล้วก็ชั้นนี้ทำการก่อบล็อกเลยเสร็จจากการก่อ2บล็อกด้านหน้านะครับก็มาก่อบล็อกด้านหลังนะฮะก่อรอยแบบนี้ก่อรอยแบบนี้นะฮะโบกปูนเฮ้ยโบกดินให้แน่นๆนะฮะจะได้แข็งแรงหลังเมนก็จะมีป่องระบายอากาศเอาไว้เก็บเศษอะไรได้นี่จะเป็นประมาณนี้โอเคครับหลังจากก่อบล็อก2บล็อกนี่เสร็จแล้วแห้ง3บล็อกตรงหลังด้วยนะฮะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรานำโครงที่มันเป็นเหล็กแบบนี้มางอนครับงอเป็นโค้งนะฮะโค้งเฮ้ยมันงอเป็นโค้งเลยนะฮะโค้งแบบนี้เลยฟืบเหลือไว้ตรงนี้ด้วยครับจะมันมีแบนๆอยู่ตรงนี้ด้วยก็โค้งแล้วก็มาดัดเพื่อจะโบกดินทับตรงนี้ครับจะได้แข็งแรงอย่าลืมนะครับโค้งแล้วก็มาแบนตรงนี้แล้วก็มาอีกโค้งปุ๊บนี่อย่างนี้จากนั้นก็เอาดินทับเลยครับหาไม้ค้ำไว้ด้วยนะครับเผื่อมันยุบว่ามันไม่ได้แข็งเลยโค้งมันอ่อนนะครับหาไม้ค้ำไว้พอแห้งแล้วก็ออกได้ก็จะได้ไปประมาณนี้ส่วนด้านในนะจะเป็นประมาณนี้เลยมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวพาไปดูด้านในนี่ด้านในจะเป็นโค้งแบบนี้ตรงนี้จะเป็นปล่องที่ระบายควันขึ้นไปนี่จะเป็นที่อัฐินะจะลงไปนะที่เราได้ทำไว้ตอน EP 1ใช่ไหมเอาไว้ใส่ถ่านได้ครับเราก็จะใส่ถ่านไว้ตรงนี้เต็มแล้วก็ใส่เมนเอ้ยใส่ลงเข้าไปเผานะครับหลังจากเสร็จจากทำตรงนี้นะฮะก็ตัดโค้งที่มันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะฮะงอนะฮะโค้งไปไล่ไปโค้งไปรอบตรงนี้นะฮะเพื่อจะให้มันปิดตะแกรงนี่ผมตัดแค่ถึงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นวงโค้งแค่
ยาวแค่ถึงตรงนี้เปิดยาวแค่ถึงตรงนี้แล้วก็มาตัดตะแกรงเพิ่มแล้วก็มาโค้งอย่างนี้ตัดโค้งปื๊บรอบตรงนี้พอจะนึกภาพออกนะรอบตรงนี้เลยจากนั้นก็เอาโครงที่ทำฟองนะฮะมาปักนะฮะปักไว้ตรงนี้เลยมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวทาไปดูมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยมันก็จะเป๊ะเลยอ่ะตอนดัดโค้งด้านหลังนี้นะฮะโอ้ยกล้องเวลาดัดโค้งด้านหลังนะครับพยายามดัดให้เป็นวงกลมนะฮะมันจะเหลือมันจะโค้งแบบนี้เพราะว่าผมตัดไอ้ตรงโอ้ยก็งอโค้งตรงนี้นะฮะผมตัดถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็เอาโครงเหล็กนะฮะมาแปะตรงนี้แล้วก็ดัดโค้งไปปึ๊บรอบๆนี่เลยปึ๊บแล้วก็มาจบตรงนี้มันก็จะได้โค้งเป็นวงกลมพอดีแล้วก็จะได้หลังจากนั้นเราก็ทำโค้งเป็นวงกลมทรงกระบอกยาวปักเข้าให้มันพอดีกับโค้งวงกลมที่เราดัดตรงนี้ก็จะได้พอดีเป๊ะเลยนะครับขนาดต้องเท่ากันไม่ต้องเท่ากันมากก็ได้ประมาณเอานี่ด้านไหนมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่พอมันเป๊ะโอเคด้านในก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นเราก็พออันนี้แห้งนะครับรอไอ้ส่วนเราก็โบกดินทับแถวตรงนี้แถวรอบตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะได้ยึดไอ้ตรงนี้ไว้จากนั้นรอมันแห้งสักหนึ่งวันนะครับก็โบกขึ้นไปเลยขั้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใครจะทำเป็นไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะเป็นกันฝนตกใส่ก็ทำเลยนะครับใครจะทำแต่ผมส่วนตัวผมไม่ทำนะฮะจากนั้นก็มาทำในส่วนของประตูปิดนะฮะใช้เป็นกระป๋องแล้วครับรีดให้แบนก็ได้นะครับแล้วตัดให้ได้รูปทรงคล้ายนี้แล้วเอาไอ้ที่ปิดประตูที่มันบานพับมาใส่ตรงรูของอิฐนะฮะปึ๊บปึ๊บมันก็จะปิดเปิดได้พอดีเลยโอเคพอจะนึกภาพออกเดี๋ยวจะมาทดสอบการเผาไหม้ให้ดูนะครับว่ามันเผาไหม้ดีหรือเปล่าอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเอาละครับนี่จะเป็นการทดสอบเมนแค่เบื้องต้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับย้ำว่ายังไม่เสร็จยังต้องมีประตูนะครับเผื่อควันมันออกนะครับและอันนี้ก็ยังไม่ได้โบกดินนะฮะการระบายควันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็จะมาทดสอบก่อนว่ามันเผาไหม้ดีหรือไม่นะครับไม่ใช่ทดสอบการระบายควันนะครับโอเคเราจะมาทดสอบการเผาไหม้กันเลยอุ้ยดับก่อนโอเคครับมาทดสอบการเผาไหม้กันเลยโอ้โหเผาไหม้ดีมากเลยการเผาไหม้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะเผาไหม้หมดเลยหมดเลยโอเคการเผาไหม้ถือว่าดีนะฮะเอ้ยควรออกป่องเพราะว่าเราไม่ได้ทำอันนั้นนะฮะ
ป่องก็ยังไม่ได้โบก เดี๋ยวลองทำประตูน่าจะดีเลยนะฮะเยี่ยมเลยอ่ะสุดยอดสำหรับที่นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครอยากทำตามก็ลองไปทำตามกันดูนะครับสำหรับที่นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับรายการนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ยังไม่จบยังจะมี EP 3อยู่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์นะครับกันด้วยครับขอบคุณครับ